YG ปล่อยคลิปวิดีโอเปิดตัวสมาชิกคนไทยชิคิต้าเมื่อวันนี้ค่ะวันที่22มกราคม2566ที่ผ่านมา YG Entertainment ได้ปล่อยคลิปไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของชิคิต้าสมาชิกคนไทยในวงน้องใหม่ Baby Monster จนเป็นกระแสติดเทรนด์ Twitter กันเลยทีเดียวค่ะโดยชิคิต้าเป็นสมาชิกคนที่3ของทีมที่ได้เปิดตัวผ่านคลิปการแสดงเดี่ยวซึ่งก่อนหน้านี้ทางค่ายได้ส่งคลิปแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของสมาชิก5คนจาก Baby Monster ได้แก่รุกะฮารัมอาสาโรล่าและอายันออกมาแล้วโดยแฟนๆต้องรอติดตามคลิปของสาวไทยอีกหนึ่งคนค่ะอย่างภริตาหรือแพรภริตาได้ในเร็วๆนี้สำหรับชิกิต้าหรือแคนนี่ริราชาพรเดชาพิพัฒน์ได้ cover เพลง Bedroom ของเจเจลินฟีดแอนมารีในคลิปไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอซึ่งหลังจากที่ปล่อยคลิปออกมาค่ะเธอก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆที่รอติดตามการเดบิวต์ของทีม Baby Monster กันอย่างล้นหลามเลยค่ะแม้ว่าปัจจุบันเธอจะมีอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นค่ะ